เรามาให้กำลังใจกับนิ้งกุลสตรีนะคะนิ้งเองก็เป็นอดีตดารานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ผันตัวเองไปเป็นพนักงานบนเครื่องบินนะคะหรือว่าแอร์โฮสเตสค่ะเธอได้โพสต์ถึงอาการป่วยของเธอนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคะซึ่งเจ้าตัวก็โพสต์ใน Facebook ว่าได้เห็นสังเกตว่าตามร่างกายเนี่ยมีรอยช้ำโดยไม่ทราบสาเหตุก็เลยไปพบแพทย์เมื่อวันที่11กรกฎาคมนะคะแล้วก็ได้ทำการเจาะเลือดตรวจแล้วก็ยังไม่พบอะไรก็เลยย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณเพื่อตรวจเลือดอย่างละเอียดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเจ้าตัวก็ได้โพสต์ถึงอาการนะคะโดยจะเขียนเป็นบันทึกรายละเอียดการรักษาของตัวเองโดยใช้หัวข้อว่าเป็นบันทึกความทรงจำกุลสตรี EP 1นะคะเริ่มวันแรกก็คือวันที่15กรกฎาคมค่ะที่ผ่านมาบอกว่าหลังจากได้ฟังผลตรวจคือเป็นภาวะไขกระดูกในร่างกายไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดได้ด้วยตัวเองวัดได้ 6,000 จากคนปกติ 150,000 ทำให้รู้สึกวูบง่ายไม่ค่อยมีแรงเมื่อเป็นแผลเปิดเลือดออกจะหยุดยากเป็นแผลช้ำตามร่างกายอย่างรุนแรงห้ามหกล้มเกิดอุบัติเหตุใดๆในช่วงนี้แล้วก็ต้องให้เกล็ดเลือดของคนอื่นเป็นการรักษาปลายทางก่อนเพื่อให้มีแรงและเลือดแข็งตัวดีขึ้นเลือดที่ให้แต่ละครั้งก็จะอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันก่อนให้เกล็ดเลือดจะต้องฉีดยาแก้แพ้ก่อนทุกครั้งทานอาหารได้ปกติแต่ทานไม่ค่อยลงเดินได้ปกติแต่ว่าเดินนานๆแล้วเหนื่อยนะคะนี่ก็เป็นภาพ EP 2เป็นภาพ EP 2ก็พูดถึงเรื่องการดูดเลือดไปตรวจแล้วก็แผนการรักษาต่างๆนะคะค่ะและนี่เป็นจุดเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ได้โพสต์ถึงเรื่องของการรักษาว่ามีการเจาะเลือดไปตรวจเกล็ดเลือดและสอดท่อเพื่อรับยาเคมีบำบัด7วันทำการล้างไขกระดูกในร่างกายพร้อมปิดท้ายว่าอ่อนเพลียแต่มีความสุขขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ทางด้านครอบครัวนะคะพี่ใหญ่คือสามีกัปตันพิตินันอินทรศักดิ์ก็บอกว่าตอนนี้ทีมแพทย์เองยังไม่ทราบสาเหตุของอาการก็ทางครอบครัวก็เลยไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าวได้นะคะพี่ใหญ่เองก็บอกว่าหากได้ข้อสรุปเมื่อไหร่ทีมแพทย์ก็จะมีการแถลงข่าวเพื่อแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปนะคะนิ้งกุลสตรีเองนี่ก็อายุ45ปีค่ะเป็นอดีตนางเอกชื่อดังมีผลงานในวงการบันเทิงประมาณปี2538ถึง2547นะคะแล้วตัวเองก็ผ่านไปเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็แต่งงานกับสามีในปี2549นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเธอค่ะแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะสู้ๆนะครับผม